คปชรเอาจริงไผ่ลิกลั่นท่าสามารถไม่หยุดเซ็นหนังสือปลดออกรอไว้แล้วการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 14:10 นพลังประชารัฐเอาจริงไผ่ลิกลั่นถ้าสามารถไม่หยุดส.กรรมการบริหารพรรคเซ็นหนังสือปลดออกแล้วฐานก่อความวุ่นวายเมื่อเวลา 13:30 นวันที่31กรกฎาคม2567นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐพปชร.กล่าวในรายการอยากมีเรื่องคุยผ่านทางข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงการทำงานในพรรคและโจมตีรัฐบาลเป็นระยะว่าสิ่งที่นายสามารถทำนั้นไม่ถูกต้องตนคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระคงไม่นำเรื่องนี้ไปพูดกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคคุณอยู่บ้านเขาแต่ทำท่าจะขโมยของบ้านเขาอยู่ตลอดเวลาส่วนที่อ้างชื่อพลเอกประวิตรอยู่ตลอดเวลานั้นผมได้คุยกับท่านก็ไม่เห็นท่านพูดถึงเรื่องนี้และได้คุยกับเพื่อนๆกกบหสสและประชาชนเขางงกันไปหมดว่ามันคืออะไรมีคนบอกผมว่าอย่าพูดเรื่องนี้มากวันนี้ทุกคนไม่สับสนแล้วตอนนี้หนังสือเซ็นชื่อลาออกไล่ออกขับออกเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่หยุดผมว่าสบายเตรียมหนังสือไว้เรียบร้อยหมดแล้วทั้งพรรคทุกคนเซ็นหมดแล้วส่วนที่นายสามารถระบุรอให้ลุงป้อมเอ่ยปากนั้นนายไผ่กล่าวว่าลุงเป็นผู้ใหญ่คงไม่ทำถามว่าหลังจากนี้หากมีอะไรทำให้พรรคพลังประชารัฐเสียหายนายสามารถจะรับผิดชอบได้หรือไม่วิธีการทำงานการเมืองมันไม่ใช่แบบนี้ส่วนที่นายสามารถพูดว่าอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคไม่อยู่ในสายตานั้นเพราะเขาไม่เคยเจอไม่เคยส่วนตัวเลยและเชื่อว่าอาจารย์ธรรมนัสคงไม่อยากคุยด้วยเราทำงานให้พรรคร่วมเราทำงานให้ประชาชนทำงานตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันนี้พปชรไม่ได้มี40คนการันตีจากปากผมเลยว่า50คนผมขอเดิมพันเลยว่านายสามารถไม่มีส.ส.มั่นใจหรือว่าเอาเขามาเปิดตัวแล้วจะได้ลงไปหลอกเขามาเห็นไปออกรายการเหมือนตัวตลกนายไผ่กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่านายไผ่ลิกยังโพสต์ภาพส.ส.และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐพร้อมระบุข้อความว่าพวกเราพี่น้องพรรคพลังประชารัฐอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวยืนยันไปในทิศทางเดียวกันปลดแน่นอนคนที่สร้างความวุ่นวายครับเซ็นกันทั้งพรรคทุกคนสดบันเทิงกาล่าเปิดตัวผาดำคำไอ่หาเรียกน้ำย่อยหม่ำตูมตามนุ้ยนำทีมชวนขำปอดโยกบันเทิงวันที่31กรกฎาคม2567 10:36 นสดบันเทิงกาล่าเปิดตัวผาดำคำไอ่หาเรียกน้ำย่อยหม่ำตูมตามนุ้ยนำทีมชวนขำปอดโยกเข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ M Studio SSJ Entertainment36 Corporation และบ้างไฟฟิล์มร่วมมือกันส่งภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ย้อนยุคเรื่องผาดำคำไอ่เขย่าความฮาโดยจัดงานกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์ไปวันก่อนณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธินนำทีมโดยเป๊กสัญชัยเองตระกูลผู้อำนวยการสร้างธัญญาเรศเองตระกูลและหม่ำเพชรทายวงคำเหลาที่ควบตำแหน่งผู้ควบคุมการสร้างและร่วมแสดงร่วมด้วยทัพนักแสดงอาทิตูมตามยุทธนาเบื้องกลางนุ้ยสุภาพรสมวิจิตมิสยูนิเวอร์สลาวปี2017เจเน็ตเขียวรุ้งลาวันโทนหงษาบ๊อบบี้3.50 บาทเจียแปซิฟิกนกวนิดาต่องชวนชื่นมิ้นสุกัลยารัตน์ขันทัพไทยพร้อมผู้กำกับไก่
วิชิตวัฒนานันท์บรรยากาศงานสุดคึกคักมีเจแปนพานุพันธ์จันทนวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการเริ่มความม่วนด้วยการโชว์พินของนาจารพินก่อนจะพูดคุยกับทีมนักแสดงผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างจากนั้นสนุกกันต่อกับมินิคอนเสิร์ตของกวางจิรพันธ์และมีเหล่าผู้บริหารคุณสุรเชษฐ์อัศวเรืองอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ็มสตูดิโอคุณวิชัยกุลธวัชชัยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนคุณสินีนาถเองตระกูลประธานบริหารบริษัทในเครือ SEBIS คุณจิตราวุฒิศิริศาสตร์กรรมการผู้จัดการบริษัท SSJ Entertainment คุณวรรณริยาโลหนันกรรมการผู้จัดการบริษัท36 Corporation จำกัดดร.สมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนและคุณก๊อฟชัยพลนามวงผู้บริหารไทยบ้านสตูดิโอและเซิร์งมิวสิกมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนเข้าชมภาพยนตร์ผาดำคำไอ่เข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศศาลยกคำร้องไม่อนุญาตทักษิณไปดูใบรักษาตัวชี้แพทย์ในไทยดูแลอยู่แล้วการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 13นาฬิกา40นาทีศาลอาญายกคำร้องไม่อนุญาตให้ทักษิณเดินทางไปดูใบรักษาตัวชี้อาการป่วยมีแพทย์ในประเทศตรวจรักษาประจำอยู่แล้วการไปพบบุคคลสำคัญเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีเหตุจำเป็นเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรจำเลยในคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้ยื่นคำร้องที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยศาลมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องในวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีคำสั่งในวันเดียวกันวันนัดฟังคำสั่งโจทก์จำเลยทนายจำเลยมาศาลหลังจากศาลไต่สวนพยานแล้วมีคำสั่งในทางไต่สวนสรุปได้ความว่าจำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจำเลยมีความประสงค์เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปพำนักอยู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดูไบระหว่างวันที่1ถึง16สิงหาคม2567เพื่อพบแพทย์ซึ่งเคยตรวจรักษาอาการป่วยของจำเลยเกี่ยวกับปอดอักเสบเรื้อรังระบบหายใจและหลอดเลือดหัวใจเอ็นไหล่ขวาฉีกขาดและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนในสถานพยาบาลที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่2และวันที่8สิงหาคม2567โดยช่วงเวลาที่จำเลยพำนักอยู่ที่ดูไบจำเลยยังมีนัดหมายกับบุคคลสำคัญหลายคนเกี่ยวด้วยภารกิจส่วนตัวของจำเลยหลายเรื่องจำเลยจะเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานซึ่งศาลนัดไว้ในวันที่19สิงหาคม2567ศาลเห็นว่าแม้จำเลยอ้างตนเองเป็นพยานเบิกความยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยมีเอกสารหลักฐานจากแพทย์สนับสนุนและนัดพบบุคคลสำคัญหลายคนโดยช่วงเวลาที่จำเลยพำนักอยู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นช่วงเวลาก่อนกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานในคดี112ก็ตามแต่อาการป่วยของจำเลยเป็นโรคที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปและแพทย์ในประเทศไทยตรวจรักษาเป็นประจำอยู่แล้วการเดินทางไปพบบุคคลสำคัญของจำเลยเป็นเรื่องส่วนตัวของจำเลยทั้งไม่มีพยานหลักฐานยืนยันชัดแจ้งถึงความจำเป็นดังกล่าวประกอบกับช่วงระยะเวลาที่เดินทางใกล้กับวันนัดตรวจพยานหลักฐานในชั้นนี้ไม่สมควรอนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจึงยกคำร้อง